ครับวันนี้มีเรียกว่ามีอะไรนะมีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศคือ UPS ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นพิซซ่าก็ได้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมันแกะไงวะโอเคตรงนี้แกะกล่องอันนี้ไปพร้อมๆกันเอ้ยมีดก็ไม่คมตื่นเต้นจนเลือกมีดไม่ถูกแกะกล่องอันนี้ไปพร้อมๆกันนี่ครับมาจากต่างประเทศฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นพิซซ่าหรือเปล่าส่งตรงมาจากอเมริกาอเมริโกลิเกมันคืออะไรมันคือไอไรเรากายักที่ส่งไส้ก็ต้องเปิดแลโอ้โหแพ็คมาอย่างดีเลยบ้านต้นก็เรียกไอ้เลยแกะด้วยความทะนุถนอมปุ๊บทะนุถนอมมากเลยโอ้ยโอ้ยนะครับมันคืออะไรเรามาแกะกันนะครับนี่มาจาก YouTube สหรัฐอเมริกาเอาลงไปก่อนมันคืออะไรเอ่ยมันเขียนมาว่า YouTube ส่งผ่านเครื่องบินมาลงที่เมืองสุราษฎร์แล้วก็รีบไปรับต่อจากสนามบินมาอีกทีนึงนี่ฮะอ่ะมาดูกันว่ามันคืออีหยังมันคืออีหยังก็เก็บไงวะอ๋อนี่มาดูกันด้วยความตื่นเต้นดึงมาได้เลยใช่ไหมว้าวเต็มอ่ะทีนี้มาดูว่ามันคืออีหยังไม่ใช่พิซซ่าแน่นอนชูมันหันหน้าหันหัวไปทางไหนวะชื่อตื่นเต้นเหลือเกินชื่อออกมาแล้วมีกระดาษ1ใบพร้อมด้วยนามบัตรเป็นภาษาอังกฤษนอกภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอ่านไม่ออกต้องอ่านไกลๆขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นด้านยอดผู้ติดตามเดี๋ยวก็อย่างอันนี้แล้วก็มีกระดาษมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะภาษาไทยมันจะอ่านให้สักทีเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับจาก YouTube นะครับจาก YouTube ส่งตรงมาความสำเร็จของคุณนั้นถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเปรียบกับเมืองใหญ่อย่างแวนคูเวอร์เวนิสหรือแม้แต่ลาสเวกัสแล้วความสำเร็จที่ได้มานั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนะเอียนละกันคุณอาจจะเคยนึกภาพจำนวนสมาชิก1ล้านคนเมื่อนานมาแล้วหรือคุณอาจจะไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีอะไรเทียบได้กับความพึงพอใจที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไอเดียของคุณและเสียงของคุณได้ส่งถึงผู้คน1ล้านคนทั่วโลกเราทราบดีว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากก็ถือเป็นรางวัลที่มีค่ายิ่งแล้วอย่างไรก็ตามเรารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำเป็นอย่างมากเราจึงหวังว่าคุณจะยอมรับโอ้ครีเอเตอร์อะวอร์ดเป็นของที่ระลึกที่แสดงถึงการยกย่องจากเราจากบันทึกข้อมูลของคุณเราคาดว่าคุณจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราก็รออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นคุณประสบความสำเร็จในเป้าหมายสำคัญต่อไปนั่นคือสมาชิก10ล้านคนอียะหนทางอาจดูไอ้ยะนี่เขาไม่ได้เขียนมานะผมไอ้ยะเองเหมือนทางอาจจะดูเหมือนยังอีกยาวไกลแต่ยังจำวันที่คุณกระวนกระวายใจรอให้มีสมาชิกครบ1,000 คนได้ไหมคุณทำให้เราทึ่งจงสู้ต่อไป
ฝันให้ไกลและไปให้ถึงคุณคือแรงบรรดาใจสำหรับทุกสิ่งที่เราทำขอแสดงความนับถือซูซานบอยชิกกี้ยูทูบซีอีโอนี่คือจดหมายนะครับก็สรุปว่าในกล่องนี้ไม่ใช่พิซซ่าแต่ว่าเป็นตันตันตันเป็นโล่ทองนะครับ1ล้านซับสไครต์ให้กับ YouTube 65มีเดียเดียเดียจากสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่รอคอยมานานนะครับเขียนมาว่า Present to 65 Media Official for passing 1ล้านซับสไครต์นะครับเป็นโล่ทองจาก YouTube ที่ส่งตรงมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยมือไม้สั่นมันมีอะไรนี่ครับให้กับ65มีเดียนะฮะขอบคุณนะครับเอ้ยพูดไม่ถูกเลยนี่คืออะไรไม่รู้อะไรขอมีกันแมลงสาบอ่ะเอาเป็นว่านะครับโล่ทองที่รอคอยโล่ทองที่ต้องขอบคุณนะครับโล่ปุ่มทองอันนี้เป็นของเพื่อนๆทุกคนเป็นของผู้ติดตามทุกๆคนทุกท่านและสิ่งสำคัญนี้ครับช่อง YouTube 65 Media จะมี1ล้านซับสไครต์ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าขาดไปในส่วนของการของคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่นำท่านมาติดตามพวกเราแล้วก็ในรุ่นแรกๆที่ร่วมสร้างกันมาขอบคุณมายังคุณครูจักรีจิตเจตนะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วแต่ก็คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งแรกนะครับและที่สำคัญในการศิลปินชุดแรกๆทุกๆคนทุกท่านนะครับในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นเต็มนาวาจะเป็นอนัตนะครับเป็นใครอีกหนึ่งสเต็ปวันบ่าวยอดนี่ครับตะสินทุแล้วก็อีกหลายๆท่านเดี๋ยวนึกก่อน โอ้ยตื่นเต้นเอาเป็นว่านี่ครับขอบคุณทุกๆคนทุกท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่ออาจจะไม่ได้เอ่ยนามทั่วถึงทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะครับที่สร้างสรรค์งานเพลงให้กับช่อง YouTube 65 Media ในช่วงนี้ที่เรายังมีกันอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นน้องมินฟินเวอร์นะครับจะเป็นน้องนิมาริสาจะเป็นแทบวชิระหรือว่าจะเป็นอานัทแล้วก็อีกหลากหลายศิลปินนะครับที่จะสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆทางช่อง YouTube 65 Media เอาเป็นว่าขอบคุณกันละกันนะครับนี่คือกลุ่มทองจาก YouTube ที่ส่งตรงมาจากอเมริกามาถึงเราชาว65 Media โลกใบนี้ปุ่มทองอันนี้เป็นของเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube 65 Media ด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็เข้าไปชมเข้าไปแชร์ในคอนเทนต์ต่างๆในบทเพลงต่างๆของช่อง YouTube 65 Media นะครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกท่านนะครับเอาเป็นว่า10ล้านค่อยว่ากันวันนี้เรามาถึง1ล้านซับสไครต์แล้ว